หลบครับบิวครับผมใกล้ถึงแล้วครับได้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคครับหมอนี่เนี่ยท่าทางมันจะรวยหน้าดูเลยนะก็จริงพี่มันรวยขนาดเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าแฟนพี่อ่ะไม่เลือกมันแต่กลับมาเลือกพี่อ่ะโง่จริงๆเลยวะทำไมวะถึงฉันจะไม่รวยเนี่ยฉันก็ฉลาดเว้ยถึงได้ขโมยสินสอดมันมาได้ไงก็จริงพี่ไม่ใช่ของแกไม่ใช่ของแกเว้ยเอ้าไหนบอกว่าถ้าผมมาช่วยพี่อ่ะพี่จะแบ่งส่วนแบ่งให้ผมไงเออรู้แล้วนะแต่มันไม่ใช่อันนั้นเอ้าและไหนอ่ะที่เป็นส่วนแบ่งผมอ่ะเอ้ยอ่ะเอานี่ไปแค่นี้เออทำงานไม่ถึง10นาทีได้แหวนนี่ก็คุ้มแค่ไหนแล้วไรวะอุตส่าห์ทำงานเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางของมีค่าเนี่ยก็ตั้งเยอะแยะให้มาแค่แหวนอันเนี้ยนี่มันเอาเปรียบกันในชั้นเลยนี่หว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยแหวนวงนี้มันขายได้ตั้งหลายหมื่นฮะสรุปจะเอาไม่เอาฮะเอาไหมเอาก็ได้วะได้ของแล้วก็รีบใส่หัวไปได้แล้วเดี๋ยวตำรวจมันจะมาเราจะซวยทั้งคู่มองอะไรไปดิเฮ้ยอุ๊ยเจ้าบ่าวมาแล้วเราเข้าไปในงานกันเถอะค่ะเดี๋ยวพี่ไปเอากระเป๋าสินสอดกันนะอยู่ที่หลังรถนะเฮ้ยกล่องใส่กระเป๋าสินสอดหายไปไหนวะเฮ้ยมันจะหายไปได้ไงวะพี่ตอนเช้าเราสองคนต้องขนมาด้วยกันนี่นั่นดิเอาไงดีวะเนี่ยพิธีใกล้จะเริ่มแล้วเว้ยนั่นน่ะดิพี่เกิดอะไรขึ้นเหรอคะบิวเกิดเรื่องใหญ่แล้วอะสินสอดหายไปดิอะไรนะคะสินสอดหายหายไปได้ยังไงอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะพี่รีบเข้างานก่อนดีกว่ามั้ยแขกมันจะรอกันนานแล้วแล้วสินสอดเหรอวะพี่2คนจัดพิธีแบบไม่มีสินสอดก่อนก็ได้นี่ส่วนเรื่องสินสอดที่หายไปอ่ะเดี๋ยวผมให้ลูกน้องผมตามหาอีกทีนึงไม่ได้ถ้าไม่มีสินสอดอ่ะก็ไม่มีพิธีแต่งงานอะไรทั้งนั้นอ่ะบิวนี่ทำไมคุณพูดแบบนี้อ่ะแล้วแขกที่มางานน่ะบิวไม่สนบิวสนแค่ว่าบิวจะไม่ยอมแต่งงานโดยที่ไม่มีสินสอดเด็ดขาดแต่สินสอดมันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วคุณจะให้ผมทำยังไงไม่รู้แหละแล้วใครใช้ให้คุณทำหาเองล่ะหาเจอเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยจัดงานแต่งอีกครั้งละกันวันนี้บิวขอยกเลิกงานแต่งของเราก่อนบิว
บิลไปวันนี้ไม่มีงานแต่งอะไรทั้งนั้นแหละเฮ้ยรอเอาไงดีวะดีมโดนยกเลิกงานแต่งแล้ววะสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้พี่คือเราต้องหาสินสอดให้เจอสินสอดมีมูลค่าเกือบ50ล้านเลยนะพี่จู่ๆมันก็หายไปเนี่ยผมว่ามันแปลกๆนะพี่จริงว่ะไปเถอะไปพี่โอเคพี่สายกับผมก็แจ้งแล้วนะสินสอดพี่อะโดนคนร้าย2คนขโมยไปอะไรนะโดนขโมยเหรอวะใช่พี่พวกมันขโมยไประหว่างทางที่เราขับรถไปงานแต่งอะตำรวจสืบได้จากกล้องจอดปิดแล้วรู้ตัวคนร้ายยังวะยังเลยพี่กล้องแถวนั้นมันมีน้อยอะจะจับภาพได้ว่ามีคนร้ายแค่2คนแต่มันไม่ละเอียดพอที่จะเจาะจงตัวคนร้ายได้ครับพี่ตอนนี้ตำรวจกำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ครับเซ็งว่ะพี่แม่งโดนขโมยสินสอดยังไม่พอนะเว้ยแฟนก็มายกเลิกงานแต่งอีกวุ้พี่ไม่ต้องห่วงนะพี่ดำพี่อย่าลืมสิว่าพี่อ่ะมีน้องชายเป็นตำรวจผมสัญญานะพี่ว่าผมจะเอาเงินสินสอด50ล้านมาคืนพี่ได้เลยแล้วพอได้สินสอดคืนอ่ะเดี๋ยวเราก็จัดงานแต่งใหม่ได้นะพี่ก็ขอให้มันได้คืนแล้วกันวะน้องเตยพี่หน่อยน้องพี่ขอแก้วมีฟองแก้วนึงได้ไหมได้ค่ะมีแค่วงเดียวเท่านั้นแหละเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอย่าขยับผมเป็นตำรวจแกไปเอาแหวนพวกนี้มาจากไหนอะไรนี่แหวนกูกูแหวนนี่ไม่เป็นแหวนฉันที่หายไปพร้อมกับสินสอดเมื่อเช้าเนี่ยฮะคุณคือเจ้าบ่าวเจ้าของสินสอดเหรอก็เออถูกวะทีนี้มันก็บอกมาได้แล้วว่าไปเอาแหวนพวกนี้มาจากไหนโทษน่ะจะได้เป็นเบาครับผมยอมแล้วก็ได้ความจริงแล้วคือแหวนวงนี้ผมได้เป็นค่าจ้างในการร่วมกันปล้นอ่ะฮะร่วมมือร่วมมือกับใครแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนโถ่เว้ยไหนๆก็โดนจับแล้วกูไม่ยอมติดคุกคนเดียวแน่ๆเพราะแหวนวงเดียวแท้ๆเลยเดี๋ยวผมบอกที่อยู่พวกมันให้ไอ้ดิมนี่แกแน่ใจด้วยว่าเป็นแถวเนี้ยถ้าเกิดหมอนั่นไม่โกหกเราก็น่าจะเป็นแถวนี้แหละครับพี่เฮ้ยพี่ลูกบอลพี่อะไรวะไอ้ดิมพี่ดูนั่นเฮ้ยนั่นมันกระเป๋าสินสอดฉันนี่ว่าเฮ้ยพี่ใจเย็นก่อนรอจังหวะก่อนเดี๋ยวมันหนีไปได้นี่จ้ะทั้งหมดเนี่ย50กว่าล้านบาทเลยนะสมแล้วที่ฉันเนี่ยรักแล้วก็ไว้ใจต่อไปนี้เนี่ยเราก็หนีไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้เงิน50ล้านด้วยกันนะคะจ้าบิวเชีย
พี่เจ้าสาวพี่ไก่หมอนั่นสองคนนั้นเป็นชู้กันเหรอพี่ทั้งหมดนี่เป็นแผนของบิวเหรอวะบิววางแผนให้ชู้มาขโมยสินสอดแล้วก็ยกเลิกงานแต่งเพื่อที่จะหนีไปใช้เงินกับชู้โอ้ยตั้มมันโง่แบบนี้วะใช่เวลามันเสียใจมั้ยเนี่ยพี่ไปพี่ไปจับคนร้ายดีกว่าไปกันนะคะที่รักหยุดเฮ้ยเฮ้ยตำรวจจะหนีไปไหนพวกคุณโดนจับแล้วพี่ตั้มใช่บิวพี่เองพี่ตั้มบิวอธิบายได้นะพี่บิวไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกพี่เห็นและพี่ก็ได้ยินทุกอย่างบิวผีโถยพวกตำรวจมันรู้ได้ไงวะต้องขอบคุณลูกน้องที่คุณจ้างอะนะพวกมันน่ะดันใส่แหวนไปที่ร้านเหล้าที่พวกเราสองคนไปเมื่อคืนคราวเนี้ยพวกตำรวจก็ได้ไม่ต้องสืบให้เหนื่อยไงหีหนับอีกบ้าไอ้บิวนี่พี่ไม่คิดเลยนะบิวว่าพี่จะต้องจับบิวเข้าคุกด้วยมือพี่เองคุกเหรอไม่อ่ะฉันไม่ไปบิวเลือกทางนี้เองนะโอ๊ยปล่อยไปปล่อยฉันนะปล่อยปล่อยฉันไม่ไปไม่ไปในคุก